ฉันว่าวันนี้พวกเราเบคอนไทม์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีชาเลนจ์ที่จะต้องทำนั่นคือการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของเกมเมอร์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมชาชาอะไรชาเลนจ์แล้วทำไมเราต้องทำด้วยอะคะนั่นดิคืองี้วันก่อนอะฉันโทรไปเล่าเรื่องสุขภาพให้พี่แว่นฟังมาฮัลโหลว่าไงมิกผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่แล้วพี่แว่นก็บอกว่าพี่ว่าเราต้องทำอะไรกันสักอย่างแล้วแหละเอางี้ไหมเรามาทำชาเลนจ์กันดีกว่าบ้านไหนชนะเนี่ยบ้านนั้นเนี่ยเอารูปนักกีฬาของตัวเองเนี่ยขึ้นเชลซ์ซูเปอร์สปอร์ตเอาเลยป่ะเอาได้ได้ดิเดี๋ยวเบคอนจะมาแบบหมูไม่ติดมันเลย60 day sport challenge why super sportsต้องยอมรับว่าปัญหาด้านสุขภาพของเกมเมอร์อย่างเราอะหลักๆก็จะเป็นพวกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าพวกเส้นยึดอะไรพวกนี้ปัญหาเหมือนออฟฟิศซินโดรมนี่ยังไม่นับปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆอีกนะแล้วก็ตอนนี้พวกเราเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะที่มีคนติดตามมีแฟนคลับเราก็ควรจะเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพที่ดีให้กับแฟนคลับเบคอนของเราอืมก็จริงนะพี่บิวก็อยากมีรูปสวยๆเอาไว้อัพลงโซเชียลเหมือนกันเนี่ยเลื่อนเฟซเลื่อนไอจีเจอแต่คนหุ่นดีๆหูหุ่นดีจังอ่ะเออก็จริงนะพี่ที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลเวลาผมสตรีมนานๆพักหลังๆผมก็มีอาการปวดเมื่อยข้อมือเหมือนกันยิ่งเวลาสตรีมเกมนานๆยิ่งเป็นบ่อยเล่นทั้งวันไม่เมื่อยกันบ้างหรือไงผมเองอยากมีช่วงหัวไหล่ที่ชัดขึ้นจะได้ใส่เสื้อเท่ๆจะได้มีไว้แบกนั้นๆแล้วเราจะทำยังไงกันอันนี้ของฉันแต่ถ้าอยากได้เป็นของตัวเองล่ะก็หาซื้อได้ที่ไปซื้อได้ที่หน้าร้านซุปเปอร์สปอร์ตทุกสาขาและยังสามารถช็อปออนไลน์ส่งได้ทุกที่ผ่าน supersports.co.th ช่องทางสุดท้ายคือ Chat and Shop ผ่าน LINE Official Account ของ Super Sports สะดวกสบายแค่ส่งรูปผ่านแชทแล้วช็อปเลย